ยังสงสัยตั้งแต่พาร์ทที่แล้วนะว่าคลิปเปอร์มันหายไปไหนไม่เป็นไรเราตัดให้หมดเลยแล้วกันมาเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเออว่าผมรู้ละเราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสครับเรานี่เรามีดินเยอะมากใช่ไหมจัดไปจากขาดแคลนดินนี่มีดินเยอะแล้วเนี่ยต้นไม้ก็โตรั่วรัวนี่เลยฮะโอเคงานนี้มีประโยชน์จริงๆปลูกให้เต็มก่อนครับแล้วเราค่อยจัดการแต่ก่อนจบพาร์ทผมจะสร้างเคฟให้ได้เว้ยแต่ว่าต้นนี้ยังไม่โตสักทีเลยนะโอเคคริปเปอร์มันมายืนเหมือนรอใครสักคนนะครับไม่ก็แอบมองเราอยู่ใกล้ๆแบบแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยอะไรเงี้ยโถเอ้ยเขารู้ตัวบ้านทั่วเมืองแล้วแหละโอเคเมื่อกี้เหมือนอาจจะตัดไปหน่อยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนเอ้ยตกพอดีผมเปลี่ยนโพสิชันนะครับการวางไม้นะครับเพราะว่าวางไม้เมื่อกี้นี่เกิดตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแหละอาจจะเป็นทุกคลิปที่ผ่านมานะครับมันบังจอไปนิดนึงนะครับแต่สำหรับเกมไมค์ครับที่จำเป็นเพราะว่าในช่วงข้างล่างเนี่ยมันเป็นสล็อตไงเอาไว้ดูว่าเรามีของอะไรที่ต้องติดมือกันบ้างนะฮะผมว่าเราเอาดินมาโปะตรงนี้บ้างก็ดีนะเราจะทำตามธรรมชาติสมดทุกอย่างก็ไม่ได้นะฮะอ่ะอย่างน้อยนี่อ่ะขุดให้เหมือนกันไม่ได้แล้ววะช่างมาแล้วกันโอเคไปเอาเซฟลิงก่อนจำเป็นของจำเป็นเนี่ยครับคือหญ้าไม่ขึ้นเลยแต่ถ้าตรงไหนที่มันเป็นเนี่ยถ้ามันมีหญ้าเนี่ยหญ้าก็ขยายครับเดี๋ยวเราสังเกตดูตรงนั้นเลยก็ได้ฮะตรงที่เราวางดินดิบๆไว้เนี่ยมาเราขุดอย่างนี้เลยแล้วกันโอเคเราไม่ลงเหมืองกันฮะพาร์ทนี้อ๋อไม่ถึงอีกมันล่วงยากอย่างผมไม่รอแล้วกันนะอะโถเอ้ยรอไปเหมือนรออย่างไร้ความหวังโอเคคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมเงียบไปนานมากเลยนะเพราะว่ากำลังคิดอยู่ว่าเอ้ยเราจะต่อเติมอะไรได้อีกนะครับโอเคแล้วผมก็รู้แล้วว่าจะต่อเติมอะไรดีคือตอนแรกกะว่าจะสร้างไอ้บ้านไม้บ้างนะครับเพราะว่าเนี่ยมันมีแต่ดินทั้งหมดเลยแต่เดี๋ยวก่อนสร้างเราขอมาจัดการตรงนี้ก่อนครับเอากระโดดไม่ขึ้นเอ้ยโอ้โหเกือบตกโอเคเราเอาทรัสออกก่อนเอาเมื่อกี้มันไม่เข้าตัวมันอยู่ข้างล่างไม่เป็นไรโอ๊ะแล้วมันจะมืดแล้วเนี่ยจะทันไหมแต่ไม่เป็นไรครับเราอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วมันก็กระเด็นไปฝั่งนู้นอ่ะเฮ้ยมันต้องใช้เยอะกว่านั้นอ่ะโอเคจะได้ไม่ต้องลงมาเสียเวลาสร้างโต๊ะค้าไว้ตรงนั้นเลยแล้วกันผมเสียวคริปเปอร์ด้วยแหละนะลงมาแต่ละทีนี่หวาดระแวงตลอดนี่ลงไปข้างล่างอีกแล้วเพราะผมไม่สนใจแล้วนะไม่อยากเสี่ยงครับเนี่ยมันลงไปข้างล่างอีกแล้วอ่ะคุณผมว่าข้างล่างมันต้องมีคริปเปอร์ประมาณสัก3ตัวรออยู่เฮ้ยแต่ขนาดมันไม่เท่ากันว่ะแป๊บนึงนะเราต้องเอาจากขนาดตรงนี้ครับโอเคแล้วก็โอเควางได้อยู่วางเป็นฐานตรงนี้ก่อนแล้วก็ล่วงนะเอาไม่ใช่แบบนี้สิโอ้โหมันอยู่ที่มุมด้วยว่ะผ
พอแล้วอย่าล่วงมันไม่ถึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตกใจสไปเดอร์เวนโอเคเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องต่อขึ้นไปครับเฮ้ยเดี๋ยวต่อติดต่อผิดทางเออน่ะรอแป๊บนึงตอนนี้ยังไม่ว่างสร้างบ้านอยู่กำลังขยายอยู่เลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับเห็นเราเยอะมันอาจจะไม่ได้สวยมากนะแต่ก็ทำเท่าที่มีครับโอเคอย่าตกตกแล้วเจ็บเอาอ๋อลืมไปมันเป็นสโตนสแลบข้างบนโอเคประมาณนี้น่าจะได้นะโอเคระวังตัวครับมันเว้นตรงนี้ไว้มันไม่สวยเนาะเรานี่เลยตัวครับตรงนี้ก็แทบจะไม่มีพื้นที่ว่างละไหนสไปเดอร์เห็นร้องมานานแล้วอยู่ไหนโอเคอ๋ออยู่นี่เองครับเหมือนจะปีนขึ้นไปดูแบบชมงานแล้วแบบโอ้ยทำเป็นไงบ้างเอ้าเอ้ยนี่ไงบั๊กเหรอบังอาจお前はもう死んでいるเฮ้ยแล้วเอ้ยแล้วรอบนี้ไม่ได้แดกหรอกเมื่อพาที่แล้วมาดูแปลนบ้านใช่ไหมล่ะแบบรอให้สร้างเสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาบึ้มไอ้บ้าโอเคลองมาดูกันครับเมื่อกี้สร้างไปเรื่อยอ่ะก็ได้อยู่นะโอเคถือว่ามันไม่น่าเกลียดเกินไปแล้วกันกันแดดกันฝนกันลมกันหนาวนะฮะเอาละทุกคนคนหนึ่งนะกินโชว์กินโชว์ด้วยจัดของไว้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วมารออะไรหน้าประตูเนี่ยเฮ้ยไปงานงอกอะไก่จะออกแล้วมองเราดูสิตัวนี้มันจะออกอะแล้วเลือดมันมีแค่สี่ผมสกิดเขาไม่ได้คุณดูผมไม่มีเมล็ดมาล่อมันด้วยวะเฮ้ยซอมบี้อ้าวอ้อยโตต่อหน้าต่อตาเพื่อนได้เพื่อนอย่าเล่นอย่างนี้สินั่นถ้าเราเปิดเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราดันเขาออกไปด้วยครับดูสิเขารอหน้าประตูเลยคุณโอเคงั้นฆ่าซอมบี้ก่อนนี่เราอยู่นี่ไปลงเล่นน้ำในสระเราทำไมอ่ะสระนั่นเราไว้ทำอาหารกินได้เจ้าไก่ได้อย่าคิดว่าไม่มีทางออกทางอื่นนี่ปะโถเอ้ยจะออกทำไมเนี่ยโอเคเช้าแล้ว
เฮ้ยเมื่อกี้ไปหยุดการเจริญเติบโตของไผ่เฉยเลยเว้ยไม่คิดว่ามันจะโตไงโอเคครับอย่างที่เราคุยกันไว้นะฮะว่าพวกเรานั้นจะแต่ว่าสร้างเค้กก่อนนะครับโอเคก่อนอื่นก็เก็บของไปก่อนนะเก็บพวกหินไปด้วยแต่ว่าโต๊ะคราฟเราจะไม่เก็บนะฮะเราจะเอาไว้กับตัวนี่แหละมันมีประโยชน์นะฮะเผื่อแบบว่าเราลืมไงใช้ไข่สองฟองเฮ้ยฟองหรือว่าฟองเดียวผมฟองเดียวนี่หว่าลืมโทษผมเมาแล้วถังนมจะไม่ได้ไปเก็บโอเคงั้นเราจะเอาอันนี้ไปปลูกต่อเลยแล้วกันโอเควิ่งบ้างครับโอเควิ่งแล้วหยุดวิ่งแล้วหยุดนี่แหละไม่ต้องร้องมาผมเป็นคนที่แปลกๆนะที่เวลาเล่นไมค์ครับแล้วไม่ค่อยชอบนอนเวลาถ่ายคลิปนะแต่พอไม่ได้ถ่ายคลิปนี่นอนตลอดเลยคือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากออกไปสู้นะโอเคแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวถังนมต้องวางข้างบนนี่หว่าลืมถูกต้องแต่ว่าก่อนอื่นดูเชฟเป็นก่อนทำเค้กทำโอเคเรามีปลดล็อกอยู่ครับเก็บไว้ข้างบน2เฮ้ยผิดปั๊บปึ้งโอเคเรียบร้อยครับทีนี้เราก็ได้เค้กไว้สำหรับบุกในพาร์ทที่10ของซีรีส์มาครับในเซฟที่2นะครับแต่ต้นไม้ตรงนี้มันก็สวยนะเดี๋ยวอยากจะเก็บไว้เหมือนกันโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนครับซึ่งผมไม่รู้ว่าตัดมาเนี่ยมันจะน้อยเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ครบ20นาทีแต่ว่าช่วงนี้ผมพยายามจะถ่ายให้น้อยลงนะเพราะว่าคือมันไมค์ครับมันก็เรื่อยๆอ่ะผมไม่รู้จะเอาจุดไหนมาเอนเตอร์เทนคนดูเหมือนกันนะครับโอเคแต่คลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและเดี๋ยวเราจะมาผจญภัยตามล่าหาเมกกันในพาร์ทต่อไปนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม